This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับมามองอดีตกับเรานะฮะต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณใหญ่และสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์บอกว่าเรามาต่อเนื่องกันหน่อยเรื่องอะไรนะเรื่องหายหินเรื่องพี่ไม้อะไรอย่างนี้ที่มันมีเขาเรียกว่ากุใช่ไหมอาจารย์กุเรื่องขึ้นมาเล่าเรื่องของคนในอดีตเพื่อที่จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนหมู่บ้านชุมชนเมืองของตนเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นกระบวนวิธีความคิดซึ่งคนไทยเราในสมัยโบราณเนี่ยนะและคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยโบราณนี่โบราณแค่ไหนย้ำอีกทีนะคุณใหญ่โบราณเกิน200ปีขึ้นไปกระบวนความคิดเช่นนี้ทำเอากรุงสมัยกรุงศรีไหมอาจารย์อย่างกรุงศรีก็มีต้นรัตนโกสินทร์ยังมีเลยโอเคการที่คนกลุ่มใหม่อพยพเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเคยมีคนอยู่อาศัยแต่อาจจะร้างไปนะครับแล้วก็ยังเห็นร่องรอยการอยู่อาศัยเช่นร่องรอยการขุดพ้นเกิดไปขุดจะทำไร่ไถนาไปเจอโครงกระดูกเจออะไรนะสมบัติทรัพย์สินเจอหินเจอหายเจอหม้อเครื่องปั้นดินเผาเจอต่อเนี่ยหรือแม้แต่สิ่งที่มันไม่ต้องขุดอะเช่นฐานโบราณฐานวิหารฐานเจดีย์กำแพงเมืองคูน้ำอะไรต่างๆอ้าวรู้ว่ามันเป็นเมืองหาข้อเท็จจริงมาอธิบายไม่ได้ที่พิสูจน์ด้วยกระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายไม่ได้มันคับข้องใจไหมล่ะมันคับข้องใจสิเพราะว่าผมพวกฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยใช่ฉันมาอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณแสดงว่าตรงนี้มีคนอยู่มาก่อนถูกอาจารย์แต่ถ้าคุณเจอระเบิดล่ะเอาระเบิดก็ได้สิระเบิดก็ต้องถ้าปัจจุบันเราสมัยนั้นมีระเบิดที่ไหนเล่าสมัยโบราณมีระเบิดที่ไหนอ่ะถ้าไปเจอระเบิดเจออะไรเงี้ยมันย้อนไปไม่เกินเท่าไหร่เองสงครามโลกครั้งที่1ที่2อะไรประมาณนั้นประมาณร.4ร.3ร.4ไม่ร.ไหนฮะไม่เลยไม่มากระเบิดที่มันระเบิดชนิดที่จะทำร้ายเราได้อ๋อโอเคโอเคยังถ้ามันยังไม่ด้านซะก่อนสงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกที่2แค่นั้นประมาณร.8นู่นน่ะอ่าฮะนะครับนะแต่ก่อนหน้านั้นลูกปืนใหญ่ที่กองทัพพม่ายิงกับกองทัพไทยยิง uh-huh. ไม่มีผลอะไรอีกแล้วใช่ไหมที่จะระเบิดอะไรมันถูกฝังอยู่นับหลายศตวรรษอย่างนั้นแล้วใช่ไหมครับครับหรือเจออะไรเงี้ยเจอรากฐานบ้านเมืองอะไรต่างๆมันอึดอัดนะคุณใหญ่ถูกไหมมันอึดอัดมันคับข้องใจนะที่เฮ้ยอธิบายไม่ได้คนอยู่มาก่อนเกิดมีลูกมีหลานถามเป็นยังไงมันจะจำเป็นต้องหาชุดความรู้มาอธิบายใช่ไหมคุณใหญ่ว่าอดีตของพื้นที่ที่พวกเราอยู่อาศัยเนี่ยครับแล้วอะไรอีกรู้ไหมคุณใหญ่หลังจากนั้นคือมัน200กว่าปีขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเป็นยุคที่มันจะเริ่มมีการสร้างอดีตอย่างเงี้ยหรือก่อนหน้านั้นขึ้นไปแต่พอหลังจากประมาณ200กว่าปีนะหรือเรียกว่าหลัง200ปีอย่างเงี้ยที่ว่าลงมาแล้วเนี่ยกระบวนการจะไปกุเรื่องขึ้นมาอธิบายอดีตของบ้านเมืองของชุมชนเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วล่ะมันจะหายไปแล้วเพราะอะไรเพราะเขากุเอาไว้แล้วเหรอมันเขากุไว้แล้วอย่างหนึ่งด้วยกับอีกอย่างก็คือไอ้กระบวนการของการอพยพย้ายถิ่นน่ะไปตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองครับก็200ปีเนี่ยมันคือต้นรัตนโกสินทร์แล้วใช่ไหมใช่ครับหลังจากพระบรมราชจักรีวงศ์สร้างกรุงรัตนโกสินทร์แล้วเนี่ยนะครับ มันก็ยังมีกระบวนการของไอ้การนะมาการตั้งเมืองใหม่ยุคเมืองเก่าอะไรเงี้ยทั่วขอบขันธสีมาทั่วราชอาณาจักรอยู่ใช่ไหมแต่มันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะเป็นไงแล้วมั่นคงละเริ่มช้าภาษาอังกฤษคือ settle แล้วมันจะไม่มีการย้ายไปไหนอีกแล้วล่ะว่ามันเถอะอาจจะย้ายเมืองจากเมืองเก่ามาสร้างเมืองใหม่บ้างอะไรเงี้ยเช่นหลายเมืองก็ย้ายแบบย้ายจากเมืองเก่ามาหาที่สร้างเมืองใหม่เช่นเมืองกาญจนบุรีเมืองสุโขทัยนะเมือง
เมืองบุรีรัมย์ก็มีใช่ไหมเมืองชัยนาทอย่างเงี้ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่ทำนะแต่พอหลังจากนั้นกระบวนการนี้หยุดลงหยุดลงก็เป็นรากฐานของอะไรของบ้านเมืองที่มันจะกลายเป็นอะไรเป็นตัวอำเภอเป็นจังหวัดเป็นเขตเทศบาลของจังหวัดแล้วมันก็จะไม่มีกระบวนการของการสร้างอดีตขึ้นมาอธิบายอดีตให้คนรุ่นหลังฟังแต่อดีตที่ถูกกุขึ้นมาแล้วของคนในยุคก่อนจะเรียกว่าก่อน200ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยมันยังอยู่พอมันยังอยู่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายบทบาทหน้าที่ของมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าตำนานพื้นบ้านหรือนิทานพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับอะไรสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งอยู่ตามอำเภอตามเมืองตามจังหวัดสำคัญในปัจจุบันนะครับซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึง ขออภัยครับระบบของการมองอดีตของคนไทยเราในสมัยโบราณโบราณนะครับในสมัยหนึ่งคุณใหญ่พอเราเริ่มมีการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กันขึ้นมาอย่างเป็นระบบโดยเอาฐานความรู้ทางในเชิงวิทยาศาสตร์ของโลกตะวันตกมาศึกษาวิชาประวัติศาสตร์วิชาโบราณคดีเนี่ยเกิดขึ้นในโลกตะวันตกก่อนถูกไหมครับเป็นวิชาที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกก่อนเกิดต่อท้ายจากกระบวนการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละนะในโลกตะวันตกคิดอะไรต้องพิสูจน์ให้ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมีการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์โบราณคดีเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยอย่างน้อยก็ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะอย่างที่เราทราบดีเจ้านายพระองค์แรกในราชวงศ์จักรีที่ท่านเป็นผู้บุกเบิกวิชาความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีแผนใหม่เนี่ยคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพใช่ไหมครับหรือที่เรียกกันสั้นๆอ่ะกรมดำรงใช่ไหมท่านก็เป็นผู้นำเอาหลักการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีที่เป็นแบบตะวันตกเข้ามาใช่ไหมพอเราเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์กันในลักษณะแผนใหม่เนี่ยนะครับนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะมองอดีตที่คนโบราณสร้างเอาไว้เนี่ยในชุดที่เรียกว่าตำนานก็ดีนิทานพื้นบ้านก็ดีเรื่องเล่าพื้นบ้านก็ดีเนี่ยก็สิ่งอดีตในชุดของอดีตเหล่านี้ก็จะด้อยค่าลงไปด้อยค่าลงไปเพราะอะไรด้อยค่าลงไปเพราะประการแรกการพิสูจน์หลักฐานในเชิงวิชาประวัติศาสตร์กับโบราณคดีซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างครับครับมันใช้พิสูจน์เรื่องเล่าตำนานนิทานเหล่านั้นไม่ได้และที่สำคัญที่สุดตำนานนิทานพื้นบ้านเหล่านั้นเนี่ยคุณยายคงพอจะผ่านมาบ้างนะผ่านนะใครเล่าเรื่องตำนานอะไรทุกบ้านทุกเมืองในเมืองไทยเราเนี่ย มีลักษณะของตำนานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านหมดแหละไปดูช่อง7วันเสาร์อาทิตย์นะถูกต้องและเห็นไหมว่าปัจจุบันมีค่าแค่นั้น มีค่ากลายเป็นแค่ละครวรรณกรรมพื้นบ้านนะที่ผู้ใหญ่หรือครูคุณครูตามโรงเรียนเล่าให้เด็กๆฟังนะไปจนกระทั่งถึงการนำเอามาทำเป็นละครโทรทัศน์เป็นภาพยนตร์เป็นเรื่องบันเทิงไปโดยมุ่งไปที่เรื่องของความบันเทิงมากกว่าดูประบูมากี่รอบแล้วถามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก่อนใช่ประบูทองประบูแต่ประบูทองเนี่ยไม่ใช่นิทานพื้นบ้านที่นำมาใช้อธิบายอดีตของบ้านเมืองเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวมันเป็นเพื่อเพราะประบูทองเป็นเรื่องที่ดึงออกมาจากชาดกชาดกในพุทธศาสนานะครับแต่ชาดกในพุทธศาสนาหลายเรื่องโดยเฉพาะชุดที่อยู่ในปัญญาสชาดกชาดก50เรื่องปัญญาสชาดกเนี่ยไม่ใช่ชาเป็นชาดกนอกพระไตรปิฎกนั่นหมายถึงไม่ใช่ชาดกที่สืบมาตั้งแต่แหละมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานในอินเดียแล้วก็เข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยปัจจุบันแต่เป็นชาดก50เรื่องที่พระภิกษุในล้านนาคือในเมืองเชียงใหม่เนี่ยในสมัยที่ตรงกับยุคต้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแต่งขึ้นล้านนาหรือเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระพุทธศาสนา
นะฝ่ายเถรวาทลังกาวงเนี่ยไม่น้อยหน้าไปกว่ากรุงสุโขทัยไม่น้อยหน้าไปกว่าพระนครศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นมีพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านเป็นปราชญ์เนี่ยในเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะในล้านนาเนี่ยนะครับจำนวนมากที่ท่านแต่งที่ท่านนิพนธ์วรรณกรรมในรูปชาดกเนี่ยซึ่งโดยเฉพาะปัญญาสชาดกแล้วปัญญาสชาดกเนี่ยคุณใหญ่ได้รับการได้รับความศรัทธาความนิยมนะไปในหมู่บ้านเมืองของชาวไทยชาวลาวนะครับมากพอๆกับที่ลงมามีอิทธิพลต่อคนไทยในกรุงศรีอยุธยาและในกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาวรรณคดีไทยหลายเรื่องนะคุณใหญ่ที่นำมาใช้เป็นบทละครนะบทละครนอกในปัจจุบันเนี่ยในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ยังเล่นกันอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นวรรณกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากเรื่องในปัญญาสชาดกเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ในราชวงศ์จักรีเนี่ยท่านทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกใช่ไหมสำหรับแสดงละครเนี่ยมีเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญมากเลยนำเรื่องมาจากปัญญาสชาดกเรื่องอะไรฮะคือเรื่องสุวรรณสังชาดกซึ่งท่านพระราชนิพนธ์เป็นบทละครนอกแล้วท่านก็พระราชทานชื่อว่าเรื่องสังทองเจ้าเงาะกับนางรจนาเนี่ยผมนึกอยู่ว่าแล้วไปสุวรรณสังทองเปล่าสุวรรณสังชาดก นะครับหรือเรื่องอะไรละครบทละครนอกเรื่องมโนราซึ่งอันนี้เป็นบทของกรมศิลปากรสร้างขึ้นทีหลังแต่เรื่องมโนราเนี่ยหรือเรื่องพระสุทนมโนราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นำเรื่องมาออกมาจากปัญญาสชาดกเช่นเดียวกันสุทนาชาดกนะครับ หรือเรื่องอะไรอีกเรื่องนึงพระรถเมรี หรือนาง12หรือบางคนก็เรียกเรื่องรถเสนเรื่องนี้ก็อยู่ในปัญญาสชาดกนะครับ แล้วคุณใหญ่ทราบไหมว่าเรื่องสังทองก็ดีนะครับเรื่องพระสุทนมโนราก็ดี หรือเรื่องพระรถเมรีก็ดีนะปัญญาสชาดกทั้ง3เรื่องนี้ นะครับถูกคนไทยเชื้อสายลาวในอดีตเนี่ยอดีตเมื่อ200ปีล่วงขึ้นไปแล้วเนี่ยนำเอามาเป็นตำนานบ้านเมืองอ้าวเหรอฮะถูกต้องมากมายของหลายเมืองซึ่งอยู่ในเขตประเทศไทยปัจจุบันซึ่งมีร่องรอยว่ามีกลุ่มคนไทยคนลาวเนี่ยเข้าไปตั้งถิ่นฐานบนรากฐานของบ้านเมืองซึ่งบ้านเมืองโบราณซึ่งเสื่อมไปแล้วตัวอย่างเช่นเรื่องสังทองเนี่ยนะครับเข้าไปมีอิทธิพลนะกับเมืองโบราณเล็กๆเมืองหนึ่งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ตรงนั้นมีรากฐานของเมืองโบราณอยู่นะมีกำแพงเมืองมีคูน้ำคันดินอยู่แต่คนเนี่ยคนที่ได้อิทธิพลจากปัญญาสชาดกซึ่งเข้าไปอยู่ในชั้นหลังเนี่ยอธิบายไม่ได้ไง ว่าไอ้คูน้ำคันดินซากเมืองตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยดึงเอาเรื่องสุวรรณสังชาดกหรือสังทองเนี่ยเข้ามาใช้อธิบายบอกเออเมืองเล็กๆเนี่ยเขาเรียกมันว่าเวียงเจ้าเงาะอ๋อฮะเวียงเจ้าเงาะนะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดพระบรมธาตุทุ่งยังครับใช่ไหมครับครับในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์หรือที่อำเภอพนัสนิคมครับจังหวัดชลบุรีครับนะเป็นอำเภอด้านที่ไม่ได้ติดทะเลด้านที่ลึกเข้าไปในแผ่นดินครับของจังหวัดชลบุรีตรงนั้นก็มีร่องรอยของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีนะครับมีกำแพงมีร่องรอยคูน้ำคันดินเหมือนกันและร่องรอยสถูปที่อยู่กลางเมืองแต่คนรุ่นใหม่ที่อพยพเข้าไปอยู่เนี่ยเมื่อ200ปีเศษซึ่งเป็นคนเชื้อสายอะไรไทยลาวนะเข้าไปนะครับอธิบายไม่ได้ว่าไอ้ซากเมืองนั้นเนี่ยอดีตเป็นอะไรนะเผอิญไปเห็นนะแท่นหินนะก้อนหินใหญ่12ก้อนที่ตั้งเอาไว้ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งคงจะสร้างในชั้นหลังอย่าบอกว่านาง12นะใช่ปัจจุบันนี้เรียกว่าวัดหมอนนางเป็นวัดนอกเขตเทศบาลของอำเภอของอำเภอพนัสนิคมก็เลยตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดหมอนนางแล้วอ้าวก็ได้เลยตำนานนาง12แล้วก็เมืองโบราณที่เห็นนั้นน่ะก็เลยเรียกว่าเมืองพระรถบอกเนี่ยคือเมืองของพระรถเสนนะครับอะไรประมาณเนี้ย
นั้นจะมีลักษณะของการใช้นะชาดกโบราณมาอธิบายนะครับตำนานของบ้านเมืองหรือคุณใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นอีกใช้เรื่องชาดกโบราณวรรณกรรมโบราณนะไปชุดหนึ่งแล้วนะอีกชุดหนึ่งตำนานพื้นบ้านเกิดจากการนำเอาพุทธกิจประจำวันอะไรต่างๆพุทธกิจคือกิจวัตรของพระพุทธเจ้าในพุทธประวัติเอาเรื่องจากพุทธประวัติมาอธิบายหรือพยายามโยงอดีตของบ้านเมืองตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไหมฮะอย่างถ้าผมนึกออกกรณียกตัวอย่างสิยกกรณีของอะไรนะถ้าใช้ภาษาสามัญนะครับฝ่าเท้าพระพุทธเจ้าอะพระพุทธบาทพระพุทธบาทอ่ะถูกต้องพระพุทธองค์เคยมาเหยียบที่นั่นเคยมาเหยียบที่นี่เคยมาเหยียบที่นู่น yes. แต่จริงๆแล้วบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเองแน่นอนไม่ใช่บางทีคุณใหญ่ละเป็นสิ่งที่ชนคนชั้นหลังอ่ะอาจจะในสมัยที่ก่อนหน้าจะมีคนอพยพเข้ามา uh-huh. ใช่ไหมครับ uh-huh. นะสิ่งเหล่านั้นก็มีเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาในเขตประเทศไทยปัจจุบันเนี่ย uh-huh. นะเป็นศาสนาของคนรุ่นก่อนๆคนไทยเนี่ย uh-huh. นับเป็นพันปีแล้ว uh-huh. ใช่ไหมครับ uh-huh. เอาตัวอย่างเนี่ยที่คุณใหญ่ยกมาเนี่ยไม่ผิดเลย uh-huh. พระพุทธบาทแล้วอะไรอีกพระธาตุเจดีย์ต่างๆใช่พระธาตุเจดีย์ต่างๆเนี่ยนะครับคุณใหญ่ก็นำอดีตที่เป็นส่วนโยงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธประวัตินะพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมายังดินแดนแห่งนี้นะครับแล้วก็ประทานมีคือมีคนพื้นเมืองมาเฝ้าเช่นตำนานพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยนะที่จังหวัดลำปางซึ่งเป็นพระธาตุประจำจังหวัดลำปางเนี่ยอธิบายตำนานของพระธาตุลำปางหลวงกับตำนานเป็นส่วนหนึ่งของตำนานและเป็นส่วนต้นของตำนานเมืองลำปางไปเลยนะครับอธิบายว่าเมืองนี้พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาแล้วก็มีชาวลัวซึ่งเป็นคนพื้นเมืองที่อยู่มาก่อนคนไทยคนไทยเชื้อสายลาวอะไรต่างๆเนี่ยนะมาเฝ้าพุทธเจ้านะได้เอาภัตตาหารมาถวายนะพูดง่ายคือมาทำบุญกับพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธองค์ก็อนุโมทนาในบุญกุศลนะของลัวสองคนนั้นที่มาเฝ้าแล้วก็ประทานนะก็จะชุดของตำนานก็จะอธิบายพุทธเจ้าก็จะประทานของบางสิ่งบางอย่างเช่นประทานพระเกศาธาตุบ้างคือผมของพระองค์ใช่ไหมแล้วก็พยากรณ์แล้วก็ทรงมีสิ่งที่เรียกว่าพุทธพยากรณ์บอกว่าสถานที่นี้ต่อไปจะเกิดเป็นบ้านเมืองใหญ่ชื่อว่านครนี้ชื่อว่านครนี้อะไรต่างๆนะครับแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับไปแล้วหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วตำนานก็จะเดินต่อว่ามีอะไรมีพระสาวกพระอรหันตสาวกเนี่ยของพระพุทธองค์เนี่ยจะเป็นองค์พระโดยเฉพาะพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะท่านถูกอ้างชื่อมากเลยเพราะว่าท่านเป็นซึ่งก็มีเหตุมีผลนะท่านเป็นพระอรหันตสาวกที่พระพุทธองค์ยกย่องว่าเป็นเลิศในเรื่องของการทุดงไปโปรดพุทธบริษัทฉะนั้นอ้าวก็หยิบพระมหากัสสปะนี่แหละท่านชอบเดินทางนี่ท่านชอบทุดงก็หยิบเอาท่านทุดงจากอินเดียลุ่มแม่น้ำคงคามาถึงที่จะเป็นบ้านเป็นเมืองเนี่ยในประเทศไทยหลายแห่งก็บอกว่าพระมหากัสสปะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนต่างๆส่วนกระดูกอะไรกระดูกหน้าอกคือพระอุรังคธาตุก็มากลายเป็นตำนานพระธาตุพนมเห็นไหมส่วนหน้าผากครับมาเป็นตำนานพระธาตุหริพุนชัยครับอะไรต่างเนี้ยหรือว่าพระเขี้ยวแก้วคือฟันใช่ไหมฟันเขี้ยวหรือว่าอะไรนะพระกระดูกส่วนไหปลาร้าส่วนต่างๆของพระวรกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเอามาแล้วก็พอดีกันกับอะไรผู้นำชุมชนในที่นั้นก็รับพระบรมสารีริกธาตุมาสร้างเป็นอะไรเป็นสถูปเจดีย์นะเก็บรักษาไว้แล้วก็เกิดเป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองของชุมชนบ้านเมืองขึ้นนะครับมันตำนานในชุดเนี้ยชุดพระพุทธบาทกับชุดพระธาตุเจดีย์หรือชุดที่พระพุทธเจ้ามีพุทธพยากรณ์เนี่ยนักประวัติศาสตร์
เราจะเรียกตำนานชุดนี้ว่าตำนานแบบพระเจ้าเรียบโลกคือพระเจ้าเรียบโลกคือการเสด็จออกมาเรียบโลกนะนอกจากโลกของชมพูทวีปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตำนานชุดพระเจ้าเรียบโลกเนี่ยคุณใหญ่เป็นตำนานพื้นบ้านแบบที่เรียกว่าไม่ใช่ตำนานเฉพาะในกลุ่มคนไทยลาวเท่านั้นนะชาวมอญพม่าชาวเขมรชาวกัมพูชาก็ใช้ตำนานพระเจ้าเรียบโลกตำนานการเกิดของเมืองหงสาวดีนะครับตำนานการเกิดของกรุงพนมเปญของอาณาจักรกัมพูชานะก็ในยุคต้นก็ถูกอธิบายด้วยตำนานพระเจ้าเรียบโลกเช่นกันว่าพุทธเจ้าเสด็จมาบางครั้งอาจจะไม่ได้มีใครมาเฝ้าหรอกเสด็จมากับพระสาวกเนี่ยนะแต่เห็นปรากฏการณ์เช่นในตำนานของการเกิดของเมืองหงสาวดีเนี่ยพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วทอดพระเนตรเห็นหงในทะเลสาบใหญ่คู่หนึ่งนะครับก็มีพุทธพยากรณ์กับพระสาวกว่านครแห่งเนี้ยจะเกิดเป็นอะไรที่เนี้ยจะเกิดเป็นนครใหญ่ในอนาคตการนะเป็นนครที่มีพระเจ้าจักรพรรดิอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่านครหงสาวดีอาจารย์นั้นดูเหมือนว่าตัวของไม่ว่าจะเป็นนิทานพื้นบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์มันดูเหมือนมันมีอิทธิพลมากเลยสำหรับการที่จะเล่าถึงที่ไปที่มาของคนสมัยก่อนใช่นะครับทั้งที่ถ้าจะเอาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คุณใหญ่เห็นไหมถ้าจะเอาฐานคิดทางวิทยาศาสตร์จริงๆมาอธิบายนะครับตำนานต่างๆเหล่านี้เป็นไปได้ไหมล่ะตำนานเช่นชุดพระเจ้าเรียบโลกเนี่ยคุณใหญ่จะอธิบายจะพิสูจน์ได้ไหมล่ะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมายังพื้นที่ที่เป็นหลายที่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันจริงมันพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าตำนานเนี่ยในเราต้องย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่ตำนานนี้มีอิทธิพลนะคือช่วงเวลาของในอดีตนั้นในอดีตยุคเป็นร้อยเป็นพันปีมาแล้วจริงๆตำนานนี้สร้างความเชื่อให้กับคนในชุมชนได้ว่านี่คือข้อเท็จจริงนี่คืออดีตที่เกิดขึ้นจริงด้วยการอาศัยพลังศรัทธาในศาสนานะครับเอาศาสนามาเป็นตัวช่วยในการที่จะดึงความเชื่อให้เสริมแรงกล้าของความเชื่อขึ้นมาหรือแม้แต่ในปัจจุบันอาจารย์เคยมีประสบการณ์นะอุบาสกอุบาสิกาที่วัดแห่งหนึ่งพระธาตุแห่งหนึ่งนะทางภาคเหนือเนี่ยอธิบายกับนักท่องเที่ยวประวัติของพระธาตุองค์นี้ด้วยตำนานพระเจ้าเรียบโลกเนี่ยนะครับอธิบายกับนักท่องเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยตั้งคำถามว่าโอ้พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่ด้วยหรือ เชื่อไหมว่าอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นเนี่ยแม้ว่าท่านจะรู้สึกไม่พอใจอ่ะ เพราะว่าคำถามแบบนี้เท่ากับดูลบหลู่พระพุทธเจ้านะแต่ท่านก็ต้องหาเหตุผลมาอธิบายว่าอ้าวก็ไม่เห็นเหรอว่าในพุทธประวัติเนี่ยพุทธองค์เป็นอะไรตรัสรู้แล้วพุทธองค์ทรงสำแดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆได้เสด็จเหาะเหินเดินอากาศหายตัวแวบมาไปด้วยวิธีที่เป็นไงวิธีที่สามัญมนุษย์ธรรมดาสามัญทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเห็นไหมว่ามันเป็นพลังที่สร้างศรัทธาไงแล้วศรัทธาก็นำไปสู่ความเชื่อใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญสรุปลงตรงนี้เวลาเราใกล้หมดแล้วตำนานลักษณะเนี่ยตำนานพื้นบ้านซึ่งมันเต็มไปด้วยเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆแล้วก็โยงเข้าไปสู่ความเชื่อทางศาสนาด้วยเนี่ยคุณใหญ่ตำนานพื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยในภายหลังนะครับจะถูกรวบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกอดีตสมัยใหม่ที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนะไม่ใช่สมัยใหม่จ๋าเหมือนปัจจุบันแต่สมัยที่เป็นไงสมัยที่ต่อเนื่องมาแล้วเกิดการบันทึกหลักฐานในรูปที่เรียกว่าเป็นพงศาวดารหรือจดหมายเหตุของบ้านเมืองต่างๆนะครับตำนานส่วนต้นของบ้านเมืองต่างๆเหล่านี้ที่ยังอยู่ในรูปของตำนานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านเนี่ยถูกรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพงศาวดารของรัฐของอาณาจักรต่างๆนะที่อยู่ในเขตประเทศไทยปัจจุบันหรือแม้แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ